ีครับคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกันสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเมื่อวานวันที่1สิงหาคมวันที่หลายๆคนรอคอยมีคนถูกรางวัลที่1เยอะมากนะคุณก็ถูกนี่แต่คุณเล่นผมจะตกใจจังหวะ2นี่ถ้าหาว่าผมถูกรางวัลที่1คุณคิดว่าวันนี้คุณจะเจอผมเหรอไม่เจอแน่ผมต้องพักสัก1วันลางานแน่ๆเดี๋ยวค่อยมาวันจันทร์คุณไม่ใช่รางวัลที่1แต่คุณถูกประปรายทุกงวดเมื่อวานคุณถูกใช่ไหมคุณไม่เคยบอกน้องบอกนุ่งเลย สักครั้งเดียวคุณแหมมันบอกไม่ได้บอกแล้วมันเคลื่อนไม่ใช่เคลื่อนหรอกเราไม่รู้จะบอกอะไรเพราะมันเยอะเหลือเกิน ยินดีด้วยละกันแต่มีคนที่เข้าไปตาม Instagram ผมเขาก็ถูกนะเหรอฮะเออแต่อันนั้นผมก็ไม่ได้คาดเดาเดี๋ยวเขาก็เป็นเดาๆเอาเองเขาเห็นเอาเองต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้นะแล้วแต่ดวงใครดวงมันจริงๆบางทีคนถูกก็ถูกคนไม่ถูกก็ไม่ถูกคนไม่ถูกก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปอย่าไปงมงายครับนะทำงานน่ะได้เงินชัวร์ที่สุดผมบอกให้เราต้องทำงานเล่นทำไมทุกงวดอะไรของคุณอย่าใช้คำว่าเล่นทุกงวดเล่นบ้างไม่เล่นบ้างไม่ใช่เล่นเป็นการอุดหนุนรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่ผมซื้อลอตเตอรี่ on the floor อยู่แล้ว on the floor เราบนดินเท่านั้นไม่ชอบไปรถใต้ดินไม่ได้ผิดกฎหมายครับผมอ่ะมาข่าวแรกดีกว่าคุณชมพู่เนี่ยนะแอร์เย็นทำไมมือสั่นหรอคุณพาไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้ก็ยินดีก่อนไงนี่จนมีคนจะให้ผมเปิดไอ้ตำหนักอยู่แล้วเนี่ยอย่าเปิดเลยเป็นอย่างนี้แหละเปิดไม่ได้หรอกเราเอาสนุกสนุกใช่สนุกสนุกนะค่ะเอามาข่าวนี้ดีกว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจมากๆนะครับเกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่วันนี้เลยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สายสื่อสารฮะบริเวณตลาดอตก.ค่ะเขตจตุจักรนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยพลโยธินนะฮะเนี่ยฮะต้องระดมกำลังฮะเข้าไปช่วยกันดับนะครับสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ก็คือเวลาประมาณ 10:22 น.นี่ดูดิดูลุกลามเลยนะครับหลังจากที่คลิปนี้นะฮะถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยประชาชนเขาก็มาเม้นกันเต็มไปหมดมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าสายไฟที่บ้านเราอ่ะมันเยอะไปไหมเยอะหมายถึงว่าเนี่ยฮะเห็นไหมเห็นจำนวนไหมฮะคือมันมาจากหลายที่เหลือเกินถูกต้องค่ะเออมันทำไมเยอะขนาดนี้แล้วก็หลายๆสายเนี่ยฮะหลายๆสายไฟเนี่ยมันเหมือนเป็นการร้อยเอาไว้แบบลวกๆไม่ค่อยปลอดภัยสายมันก็เก่ามันก็ชำรุดนะฮะขาดการมาดูแลซ่อมแซมทำยังไงดีถึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนาะอยากเห็นแบบว่าเสาไฟแล้วก็ถนนบ้านเราเนี่ยเป็นแบบว่าโล่งๆไม่ค่อยมีสายไฟอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะต้องเราไม่ถนัดเรื่องไฟฟ้าเหมือนกันไม่รู้ถ้าเราแบบทำหม้อแปลงตัวใหญ่ที่เป็นตัวจั๊มหลักแล้วค่อยแบบเดินสายใหญ่เข้าไปแล้วไปกระจายด้านในก็ไม่รู้ทำได้ก็ไม่รู้แต่เข้าใจนะครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้เขาก็กำลังดำเนินการเอาลงใต้ดินอยู่บางที่ทำได้แล้วเพียงแต่คำถามที่คนเขาสงสัยกันคือมันสายอะไรนักหนาทำไมมันเยอะจังเคยขอเขาเรียกนะขอเพิ่มแล้วเพิ่งมาอยู่ทีหลังในย่านนั้นอะเวลาเราขออินเทอร์เน็ตเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาลากสายแบบนี้ให้เราใหม่เส้นหนึ่งพี่ดังนั้นก็เลยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันเยอะขึ้นเขาใช้ทำไงมัดเอาไว้ไม่ให้มันห้อยลงมาโดนหัวคนแต่มันน่าจะมีอะไรที่มันแบบคุยกันอะคุยกันในทุกๆฝ่ายไฟฟ้าโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตน่าจะคุยกันให้มันแบบอยู่ในเส้นเดียวกันอะได้ไหมมันต้องหาวิธีอะมันต้องหาวิธีอย่าเอาแต่คิดว่าคือแบบก็ของบริษัทคุณนี่ไม่ใช่ของฉันนี่ใช่ไม่ได้เหมือนกรณีที่แบบมีสายไฟไปลอดไอ้สะพานลอยอ่ะแล้วเจาะรูข้ามไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ฮะมันต้องมีการพูดคุยกันใช่แบบนี้เหมือนกันเนี่ยพอมันเกิดเหตุมามันก็อันตรายครับเนี่ยมันอยู่กลางเมืองเลยอ่ะแล้วมันกี่สายนะพี่กอล์ฟที่พันเดินอยู่ตรงนั้นน่ะนะแล้วเห็นแบบนี้หลายที่มากเลยนะคะแล้วบางที่ไม่ได้พอไม่ได้มัดนะระโยงระยางเต็มต้นมงต้นไม้แบบเกี่ยวอันตรายเสี่ยวมากโอ้อยากเห็นจริงๆคือมันแบบบางคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาฝรั่งมาถ่ายรูปเราถ่ายรูปกับสายไฟแล้วมันคือเนี่ยเมืองไทยแต่เราก็ไม่ได้อยากเห็นภาพแบบนี้เราอยากเห็นภาพมุมอื่นๆที่มันสวยงามมันดูสะอาดถูสะอาดตากี่สายอะลองมองเป็นร้อยมันเยอะเป็นร้อยมันเยอะจริงๆอะเนาะเราก็ได้แต่หวังเพราะเราก็ไม่มีความรู้ตัวนี้เหมือนกันแค่หวังว่าถ้าคุยกันแล้วมันทำให้มันสวยขึ้นปลอดภัยขึ้นเน้นลงปลอดภัยดีกว่าใช่ปลอดภัยด้วยเน้นปลอดภัยอ่ะนะฮะลองดูว่าทำยังไงนะคะฝากด้วยละกันนะจ๊ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ฝากเหมือนกันแต่ฝากถึงลูกหนี้ทั้งหลายครับเวลามาขอยืมเนี่ยโอ้โหสารพัดเรื่องแต่งเสียงอ่อนเสียงหวานนะลำบ
ักจริงจริงเดี๋ยวพูดไปก็สะเทือนใจสะเทือนใจเลยตามไม่ได้เหมือนกันหนีไปแล้วโอ้ยจับมือหน่อยคุณพี่โอ้ยเข้าใจหัวอกลูกหนี้เอ้ยเข้าใจหัวอกเจ้าหนี้คนนี้เหมือนกันค่ะมีลูกหนี้มายืมตังค์เขาแล้วก็เบี้ยวไม่คืนสักทีไม่รู้จะทวงยังไงเลยใช้วิธีที่เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันทีนะคะจากเฟซบุ๊กเจ๊ปิ่นบาทเดียวเสียวลูกหนี้เขาเป็นชื่ออะไรนะเจ๊ปิ่นบาทเดียวเสียวลูกหนี้โอ้โหชื่อสุดยอดจริงตอนแรกจะอ่านเจ๊ปิ่นบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูแต่ไม่ใช่คนละอันเจ๊ปิ่นบาทเดียวเสียวลูกหนี้เขาเป็นแม่ค้าขายส่งอุปกรณ์เสริมสวยรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัวหินค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นปรากฏการณ์เลยเขาไปทวงหนี้ด้วยการยกขบวนแห่ขันหมากพร้อมแดนเซอร์ไปขอเงินคืนหน้าร้านจริงดิจริงอุ้ยไปดูกันค่ะวันนี้เรามาในทีมแห่ขันหมากขอเงินเราคืนนะจ๊ะเพราะเขาเมื่อนะจ๊ะใช้กับอะไรก็น่ารักใช้กับคำว่าสวยนะจ๊ะดีนะจ๊ะรวยนะจ๊ะแล้วก็ตบท้ายด้วยคำว่าคืนเงินนะจ๊ะสงสารเจ้าหนี้ขอบคุณนะคะถ้าสงสารเจ้าหนี้โทรโทรเช็คเจ้าหนี้ด้วยเขาจะมาเล่นบทเหนื่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็เดี๋ยวชมพู่อันนี้คือมาทวงลูกหนี้เหรอมาทวงหนี้ไม่ใช่ว่ามาสมัครอบต.หรือว่าต้องร้องมาปิดวิกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้ทำครั้งแรกนะกับการไลฟ์สดแบบนี้นะคะคนนี้คือเจ๊ปิ่นเขาสวยนะสวยนี่มองผิวพรรณเขาเนี่ยเหมาะแล้วว่าเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอ่ะเป็นของอุปกรณ์ขายเสริมสวยอ่ะรายใหญ่นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าลูกหนี้คนนี้นะยืมไปตั้งแต่ปี62ละยืมไปสองครั้งหลายปีแล้วปี62ยืมไป2ครั้งรวมทั้งหมด 400,000 บาททำสัญญากู้เงินอะไรกันเรียบร้อยแต่ไม่เคยใช้เลยแม้แต่บาทเดียวจนเขาทิ้งมาจนปี66นี่เจ๊ปิ่นเขาก็ใจดีนะปี66พ่อเจ๊ปิ่นเนี่ยป่วยมันต้องใช้เงินนะสิก็เลยไปอ้อนวอนคืนเงินพี่บ้างเธอเพราะต้องใช้เงินก็เป็นการตกลงกันจะผ่อนชำระให้เดือนละ 15,000 บาทก็เริ่มทยอยใช้มานะตั้งแต่พฤศจิกายนปี66จ่ายครบบ้างไม่ครบบ้างขอเลื่อนบ้างผลัดไปบ้างจนมาชำระครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี67ที่ผ่านมาจะชำระเงินมา 5,000 บาทตอนนี้เบ็ดเสร็จจาก 400,000 นะคะยอดหนี้เนี่ยเหลือ 194,700 บาทก็ลดไปเยอะแล้วเนี่ยก็ลดไปเยอะแต่ก็ยังเหลืออยู่นะคะครับจนกระทั่งมิถุนายนที่ผ่านมาลูกหนี้ขอเลื่อนจ่ายอีกเป็น20มิถุนายนเจ๊ปิ่นก็เลยบอกว่าเอ้าเลื่อนบ่อยอย่างเงี้ยจ่ายไม่ครบแบบเนี้ยเสนอแบบจ่ายเป็นรายวันมั้ยล่ะมันน่าจะน้อยลงคุณก็เปิดร้านเสริมสวยอ่ะแบ่งจ่ายวันละ500ดีมั้ยมันจะได้แบบเป็นก้อนมันอาจจะยากหน่อยเออวันละ500ถ้าไม่ไหวตอนหลังใจดีอีกเจ๊ลดให้หรือวันละ300อ้าววันละ300ก็ได้เขาก็ยืนยันไม่มีวันละ300ก็ไม่ไหวเจ๊ก็งง300ยังไม่ไหวหรอก็ก่อนหน้านี้เห็นปิดป้ายประกาศหาลูกจ้างให้เงินเดือนตั้งเกือบ 30,000 เงินเดือน 25,000 ถึง 30,000 อ้าวเหรอเป็นช่างตอบลูกหนี้เขาเหรอเออลูกหนี้ติดป้ายประกาศหาช่างเพิ่มเห็นหาลูกน้องเพิ่มอ่ะคือถ้าเป็นเสริมสวยปกติอ่ะเกือบ 30,000 บาทแต่ถ้าเป็นช่างต่อผมได้ด้วยเนี่ย 35,000 ถึง 45,000รายได้การันตีอ่ะเป็นธรรมดาที่เจ้าหนี้เขาก็จะสงสัยเนอะว่าเอ้าทำไมมีเงินไปจ้างคนแต่ไม่มีเงินมาใช้หนี้เขาวันละ300ทำไมให้ไม่ได้ก็เลยงงเจ๊ปิ่นก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าไม่โอนเงินมาให้เนี่ยไม่ทยอยจ่ายแบบนี้จะไปรอหน้าร้านเสริมสวยนะแล้วถ้าไม่ได้จะนำสัญญาไปแจ้งความแล้วนะลูกหนี้ปักแจ๋วไงมารับที่ร้านได้เลยค่ะเดี๋ยวพอมาหน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคนพาไปแจ้งความเองเลยค่ะอุ้ยเหรอคุณเป็นเจ้าหนี้คุณจะรู้สึกยังไงอึ้งเลยอึ้งไปเลยอ๋อเหรอไปอาสาจะพาไปแจ้งความด้วยไปปากแจ๋วไงเออเป็นคนแบบไหนเขาก็เลยเริ่มต้นไลฟ์สดนี่แหละมาทวงหนี้ไปแล้วประมาณ3ครั้งแต่ทุกครั้งที่ไปลูกหนี้มองเธอแบบมาทำอะไรอ่ะง่ายเขาเหรอมองเธอแบบไม่แยแสอ๋อเหรอไม่ใส่ใจจนกระทั่งที่เป็นไวรัลเนี่ยค่ะนี่คือครั้งที่5แล้วคุณผู้ชมอุ้ย
ได้รับแรงบันดาลใจค่ะเธอดูเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เวลาไลฟ์ขายของเนี่ยมักจะมีการแบบแต่งตัวแปลกๆเวลาไลฟ์ปกติอ่ะไม่ค่อยน่าสนใจไงสร้างธีมซะหน่อยดีกว่าอ้าวนี่ก็เลยจัดธีมแห่ขันหมากของเงินคืนนะจ๊ะโอ้เออแล้วพอไม่เป็นกระแสเป็นข่าวคุณว่าลูกนี่จะรู้สึกยังไงคืนยังคืนแล้วพี่คะหนูขอผ่อนเหมือนเดิมได้ไหมคะอ้าวเอ้าเป็นข่าวแล้วนี่ก่อนหน้านี้มาหน้าร้านมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปแจ้งความด้วยตัวเองเออน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปเนาะหนูขอแบ่งชำระหนี้ให้งวดละ 4,000 ได้ไหมคะเออทำไงอ่ะน่ะเจ๊ปิ่นก็เล่าต่ออ่ะฟังเจ๊ปิ่นต่อนะเขาบอกที่ผ่านมาไม่เคยคิดดอกเบี้ยทั้งที่มีสัญญาเงินกู้ด้วยนะเออไม่เคยคิดดอกเบี้ยลูกหนี้รายนี้เลยนะแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62อ่ะไม่เคยไปเร่งรัดไม่เคยไปรีบว่าแบบมาใช้สิอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆเขาอ่ะให้คืนแต่เงินต้นอย่างเดียวเลยถูกไหมตั้งแต่ปี62ตั้งใช่คือเขารับชำระคืนเป็นเงินต้นไม่คิดดอกทั้งที่มีสัญญาเงินกู้ใจดีไงแต่ตั้งแต่ปี62จนถึงปี66ไม่เคยมาใช้เขาเลยเขาก็ไม่ได้ไปเร่งเพราะว่าทุกครั้งที่ไปขอช่วงนี้หนูแบบเล่นเสียงอีกแล้วเราไม่ไหวจริงๆพี่หนูลำบากเขาบอกว่าลูกนี่มักจะเล่าเรื่องเลวร้ายแล้วก็น่าสงสารในชีวิตที่ฟังและพอสรุปสุดท้ายพอไม่ใช้ไปเจอความจริงเรื่องที่เล่ามาโป๊ะทำไมไม่จริงเป็นเรื่องที่แต่งทั้งหมดก็เลยโกรธว่าที่ผ่านมาโดนหลอกเหรอไอ้โดนหลอกไม่เท่าไหร่ยังมาปากแจ๋วใส่เขาปากแซบใส่เขาอีกเขาก็เลยรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันเป็นคนโง่หรือเปล่าก็เลยตอนนี้ไม่สนใจอะไรละอยากได้เงินของฉันคืนแล้วไม่สงสารละคือเขามองเป็นโดนมองเป็นตัวตลกนะแล้วก็ชอบทำแบบเวลาเจ๊ปิ่นมาทวงหน้าร้านชอบทำให้ตัวเองเหมือนแบบเป็นเหยื่อถูกกระทำคนนี้คือแม่มดใจร้ายที่มาทวงเงินเขาทำไมไม่ใจดีกับเขาหน่อยอย่างเงี้ยนี่เล่าข่าวนี้ดูคุณอินมากเลยนะใครรู้ว่าเป็นลูกหนี้ก็ถ้าดูรายการอยู่ก็คุณอินมากเลยนะคุณชมพู่นะปีหน้าค่าเทอมลูกขึ้นค่ะ2คนเลยค่ะมีการปรับค่าเทอมขึ้นค่ะอ่ะถ้าฟังอยู่มาคืนบ้างก็ดีค่ะเหรอให้ปิดเฟซหนีเลยนะของผมอ่ะดิฉันของดิฉันโพสใช้กินหรูอยู่สบายค่ะเหรออ้าลูกหนี้บางคนเป็นอย่างนี้พูดละขึ้นมันจะเป็น2แบบนะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ออกรถป้ายแดงคันใหม่เที่ยวถือแก้วอย่างหรูอันนี้ในข่าวเหรอในเรื่องตัวเองถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนละเดี๋ยวขอโทษจริงๆเลยอ้าวก็เลยบอกว่าทำให้รู้สึกอับอายเจ๊ปิ่นเนี่ยนะก็เลยอยากจะแจ้งความแล้วก็อยากถามกลับไปว่าที่ขอเงินคืนพี่ลดให้แล้วหรือวันละ300เนี่ยมันมากเกินไปหรอพี่อยากได้เงินของพี่คืนแล้วที่ผ่านมามาทำปากแซบกับพี่รู้สึกอนาถใจตัวเองแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนโง่ก็ค้างคากันมาเนี่ยจนถึงปี67ไม่เคยได้รับผลประโยชน์อะไรแต่พอเป็นข่าวเริ่มทยอยใช้คืนละก็ว่ากันไปจะบอกว่าเป็นหนี้ก็ต้องคืนครับคนเป็นเจ้าหนี้ปัจจุบันนี้ก็อย่าใจดีจนเกินไปเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องมีสินทรัพย์ติดตัวเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นได้เสมอตอนเนี้ยโควิดก็เคยเจอมาแล้วนะ3ปีเต็มๆหลังจากนี้เราอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะใช้คตินี้ก็ได้ผู้ใช้อย่างนี้เมื่อก่อนเสียเงินแล้วพอเพื่อนไม่คืนเสียเพื่อนตอนนี้ใช้คติแบบว่าไม่เสียเงินแต่ยอมเสียเพื่อนดีกว่าเพราะเงินยังอยู่กับเราถ้าก้อนใหญ่นะแต่ถ้าก้อนเล็กๆหนูเหมือนว่าทำบุญให้2,000อะช่วยแล้วกันแล้วไม่ต้องมาสนใจกันอย่างเงี้ยฝากอะไรไหมพี่ฝากจะฝากของพี่ไหมล่ะของพี่ไปใจละหนีไปแล้วหรอจริงๆตามตัวก็ไม่ได้เอาตามตัวไม่ได้ด้วยก็ปิดเฟซไปแล้วไม่รู้จะตามที่ไหนแล้วพี่ยังมีโชคเรื่องถูกหวยครับแล้วเกี่ยวอะไรก็มันคือบาลานซ์เขาทำไม่ดีกับพี่ทำให้พี่มีดวงในด้านนี้เพื่อมาบาลานซ์กันในชีวิตพี่เอาของหนูบอกว่าหนูไม่มีดวงทางด้านนั้นแต่หนูก็ไม่ได้คืนเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยคิดในแง่ดีกรณีของเจ๊ปิ่นก็ฝากไว้นะครับคนที่เป็นหนี้ใครอยู่ก็ตามแหละผมว่าก็หาวิธีพูดจาต่อรองเนาะแล้วก็แสดงความตั้งใจในการชดใช้ให้เขาได้เห็นมันจะได้ไม่มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาที่เรื่องต่อไปไม่ได้อันตรายมากแต่ว่าก่อกวน มีคู่รักคู่หนึ่งเป็ดอะไรไม่รู้ชอบโทรแจ้งทำไมแจ้งอาสาว่าเออแฟนผมมาชักเกรงมาตรวจดูหน่อยพอรถมาตรวจดูสรุปว่าไม่ได้เป็นจริงๆจะพาไปส่งโรงพยาบาลก็ไม่ยอมรับการรักษาอ้าวอ่ะมีเสียงให้ฟังไปฟังกันค่ะเนี่ยแหละเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6ค่ะเขาได้โพสต์คลิปหญิงคนนี้มีอาการคล้ายคนชัก
จ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าการช่วยเหลือนะคะสักพักก็มีผู้ชายกู้ภัยเนี่ยโอ้โหเสาสัญญาณยาวคนนี้นะคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใส่ชุดกู้ภัยวิ่งเข้ามาทั้งเพจเขียนบรรยายว่าขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยระมัดระวังนะชายหญิงคู่นี้ให้ดีเพราะเนื่องจากทำบ่อยสร้างสถานการณ์แล้วก็แจ้งเหตุบ่อยๆว่ามีคนเป็นลมหมดสติก็คือฝ่ายหญิงที่เห็นเนี่ยค่ะพอไปส่งโรงพยาบาลปุ๊บก็ปฏิเสธที่จะรับการรักษาแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปเลยฝ่ายชายมักจะสวมชุดกู้ภัยและถือวิทยุเสายาวเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแบบเมื่อกี้เลยตรวจสอบละไม่ใช่ตัวจริงนะจ๊ะเป็นเจ้าหน้าที่ปลอมนะจ๊ะคนเกิดเหตุคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นเขาเล่าว่าประมาณ5 ทุ่มของวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะชายคนนี้ที่แต่งตัวเนี่ยอ้างบอกว่าเป็นอาสากู้ภัยได้วิทยุไปที่ศูนย์แจ้งบอกว่าว่า1เรียกว่า2อ่ะประมาณอย่างงี้นะโทรแจ้งนะมีเหตุหญิงล้มป่วยหมดสติที่บริเวณซอยเพชรเกษม54แยก2ครับผมพอไปถึงก็พบจริงๆแต่ว่ามีสตินะชักเกรงแต่ลืมตาแต่เขาก็รายงานอะไรแบบว่าใช้คำอะไรถูกหมดเลยใช่ไหมผู้ชายคนนี้ถูกต้องอ๋อมันก็เลยดูเหมือนแบบว่าเป็นอาสาจริงๆเนาะใช่แล้วค่ะพอไปถึงน่ะก็มีอาการแบบว่าลืมตาได้นะพูดรู้เรื่องแต่แค่ลิ้นแข็งๆอ่ะนะคะวัดชีพจรก็ปกติจนมีเจ้าหน้าที่1ในกลุ่มนั้นสะกิดเพื่อนๆบอกคู่เนี้ยเจอบ่อยเอ้าไม่ใช่ครั้งแรกชอบเรียกกู้ภัยมาแบบเนี้ยเนี่ยน่าจะเตรียมกันนะพอรู้ดังนั้นก็เลยตักเตือนอย่าทำอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมการแจ้งเหตุโกหกแบบนี้นะคะทำให้เสียโอกาสในการทำงานของการช่วยเหลือคนอื่นนะถูกต้องแล้วพอตักเตือนเสร็จปุ๊บถอนรถกู้ภัยไปได้สักพักผู้ชายคนนี้วอแจ้งอีกแล้วมาที่ศูนย์อีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะทำให้ทุกคนที่อยู่ในกู้ภัยสงสัยทำไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะสุดท้ายพอกู้ภัยไม่มาไปวอไปที่ศูนย์ของโรงพยาบาลตากสินเลยค่ะเขารู้ช่องรู้อะไรเลยนะสัญญาณอ่ะเพื่อเรียกรถแอมบูเลนต์อ่ะรถแอดวานซ์เลยอ่ะซึ่งถือว่าเป็นรถกู้ชีพแบบครบวงจรมารับแฟนสาวเนี่ยมันก่อกวนนะคะทางกู้ภัยบอกว่าฝ่ายชายคืออย่างนี้มีประวัติฝ่ายชายอยากน่าจะอยากเป็นอาสากู้ภัยอะไรเงี้ยตอน13อายุ13เคยมาสมัครทีนึงละแต่ว่าทางหน่วยไม่ได้รับไว้เพราะว่าเขามีการบกเขาเรียกอะไรความพิการทางร่างกายอ่ะไม่รู้ว่าจุดไหนนะยังไม่สมบูรณ์ก็เลยไม่ได้รับแต่พอไม่ได้รับปุ๊บหลังจากนั้นเขาเหมือนไปหาชุดที่ไหนมาใส่ก็ไม่รู้แล้วมักจะพบวอสื่อสารแบบนี้ติดตัวอยู่เสมอแล้วก็วอไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรอใช่น่าจะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวอยากจะเป็นแบบอยากเป็นจิตอาสาอยากช่วยเหลือคนแต่ไม่ได้เป็นอ่ะก็เลยไปหาชุดมาใส่ไปหาวอไปฝึกเสาสัญญาณฝึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงมาร่วมมือเขาทำไมอ่ะก็น่าจะชอบด้วยชอบเห็นแสงแวบจริงฝ่ายหญิงน่าเขาบอกอย่างนี้จริงๆฝ่ายชายน่าจะชื่นชอบการเป็นอาสาฝ่ายหญิงก็เป็นแบบอยากแบบรู้สึกดีเวลาขึ้นไปอยู่บนรถกู้ภัยอ่ะเหมือนแบบความรู้สึกฟินที่ได้รับการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยงงเหมือนกันอ๋อเหรอแปลกจังเลยอ่ะแปลกไหมฝ่ายชายชื่อพัทค่ะอายุ26ฝ่ายหญิงชื่อยูอายุ32นะคะอันนี้เขาบอกเขาเป็นลูกข่ายตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของมูลนิธิกู้ภัยแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีตอนเขาแจ้งตอนเขาแจ้งพูดไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่จริงค่ะเอ้าแล้วเขาบอกว่าที่แบบผมไม่ได้โกหกนะแฟนผมเป็นจริงๆแต่พอไปไม่ได้ไม่รับเข้ารับการรักษาพอไปถึงโรงพยาบาลไม่รับแฟนผมเองบอกแฟนผมไม่ได้เป็นอะไรมันน่ากลัวนะคุณเดี๋ยววันนึงเกิดเหตุจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีคนไปช่วยเอานะถูกต้องรู้เปล่าว่าบางที191อ่ะพี่ตำรวจก็เล่าให้ฟังเยอะนะคนโทรไปแจ้งความเท็จบ่อยมากพอถึงเวลาเขาก็ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนไม่จริงอ่ะอย่าเลยเดือดร้อนคนอื่นๆนะคะเหรอได้อีกสักข่าวมั้ยไม่ได้แล้วโอ้โหเนี่ยข่าวที่นั่งคุยกับสะอะไรเนี่ยมาช่วงหน้าได้ไหมเก็บไว้ช่วงหน้าได้เนี่ยสารตายายเนี่ยเก็บไว้ช่วงหน้าเก็บไว้ช่วงหน้าข่าวเนี้ยเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาได้คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมจะทำยังไงถ้าหากว่าคุณอยู่ในบ้านนะชมพู่นะจ้ะแล้วเรามองลงไปอ่ะมองลงไปมีคนมาอยู่บริเวณแถวหน้าบ้านเราเสร็จแล้วเขาก็ไปยืนมองอะไรก็ไม่รู้มองอยู่นิ่งๆอยู่ตั้ง 4-5 ชั่วโมงฮะแต่ว่าก่อนจะไปยืนมองนะเขาไปนั่งยองๆอยู่ใกล้ๆกับศาลตายายแล้วเขาก็บอกเรียกฉันแบบเอาละไฟไม่ต้องหลีนะเกิดอะไรขึ้นเขาก็หลีเลยอย่าหลีที่กลัวเนอะเขาพยายามเงี่ยหูฟังฮะผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าเรียกฉันเปล่าเขาก็งงเพราะว่าอะไรแถวนั้นเพิ่งมีเด็กเสียชีวิตไปคุณไม่ต้องระแวงไม่หนูกลัวใครทำอะไรเสียงตกเสียงดังหนูกลัวหนูด่าอะไรถืออย่าทำนะเขาเอาคลิปนี้มาโพสฮะบอกถ้าเป็นคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไง
นะฮะเขามาแบบมาดูกันทั้งบ้านเลยนะในบ้านเขาอ่ะเพราะเขาอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าหากว่ามันมีเหตุอะไรที่ไม่ดีเนี่ยในบ้านจะได้ออกไปช่วยได้แต่มันตั้ง 4-5 ชั่วโมงอ่ะฮะเอาลองชมคลิปครับทางซ้ายมือคือศาลเจ้านะเรามานั่งทำอะไรมานั่งกอดเขาทำอะไรงงอ่ะดีนั่งทำอะไรอ่ะหันมามองด้วยอ่ะใช่ป่ะเขาหันมามองแล้วพูดหลอนบริเวณเนี้ยมาตั้งแต่ทุ่มอ่ะก่อนทุ่มนึงอีกอ่ะตั้งแต่เรากินข้าวอ่ะจนตอนนี้จะ5 ทุ่มแล้วนะเขาก็ยังยืนยังนั่งเดินไปเดินมาอยู่ตรงเนี้ยตรงข้างศาลเนี่ยไม่รู้มีจุดประสงค์อะไรเว้ยเราก็ไม่กล้าลงไปถามไม่กล้าไปยุ่งอ่ะพูดไม่ได้วุ่นวายอะไรมากหรอกแต่ก็พูดคนเดียวคุณน้ำทำอะไรคุณน้ำมาทำอะไรคะเนี่ยเรียกก็ไม่ตอบไม่ฮะทุกคนครับผมพยายามจับตามองคนคนนี้มาตั้งแต่ก่อน1 ทุ่มแล้วนะครับเพราะเขามายืนอยู่หน้าบ้านผมริมบึงริมน้ำตอนแรกเขาไปนั่งอยู่ตรงหน้าศาลตายายแล้วก็เด็กที่ตายตรงนี้นะครับแล้วเนี่ยคือเขายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ก่อน1 ทุ่มจนตอนนี้ที่ผมอาจอยู่เนี่ยเป็นเวลา5 ทุ่มแล้วนะครับผมไม่กล้าตะโกนถามเขาอ่ะมันเขาทำอะไรเขามาทำทำไมมาเพื่ออะไรเดี๋ยวจะแนบคลิปให้ดูที่ผมถ่ายไว้เมื่อตอนเนี่ยชมพู่คุณผู้ชมฮะถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงชมพู่คิดว่าเขาทำเขามองอะไรอาจจะเห็นอะไรบางอย่างหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วที่ชอบมายืนมองอะไรนานๆ4-5 ชั่วโมงหรอคุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอศาลที่ไหนคุยที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนจบพีคยิ่งกว่าอะไรอีกอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆหายตัวไปหรอกจะเย็นๆแต่เย็นๆคืออะไรคือจนประมาณสัก5 ทุ่มกว่าเที่ยงคืนกับเที่ยงคืนนะฮะก็มีคนเดินมาหาครับมาตามบอกว่ากลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วแต่ในมือเนี่ยถือมีดสปาร์ต้าอยู่เขาบอกว่าในบ้านเขาเนี่ยพร้อมจะออกไปช่วยเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็เดินตามผู้ชายคนนั้นไปเชื่อว่าเป็นคนป่วยในบ้านนี้เปล่าไม่รู้ก็เอามาฝากให้ดูกันเอาอยู่คิดในแง่แบบว่าเอาคนป่วยจิตเวชเยอะในบ้านอ่ะบางทีชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนในบ้านก็คืออาจจะต้องมีวิธีในการกำราบในการตามอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเอาถ้าไม่พูดพูดดีๆอาจจะไม่กลับแต่ถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะแบบอ้าวกลัวแล้วกลับบ้านก็ไม่รู้นะเนาะแต่ก็มีคนไปเม้นเหมือนแบบแอบต่อว่าเขาเหมือนกันนะว่าเขาก็น้อยใจเขาบอกเอ้าไม่ไปช่วยล่ะเป็นคนเดินถือมีดสปาร์ต้ามาอะไรเงี้ยเขาก็บอกแล้วถ้าเป็นคุณกล้าลงไปช่วยไหมแต่เอาจริงก็น่าจะไม่รู้นะผมด้วยความเคารพนะอาจจะตะโกนส่งเสียงอะไรไปหน่อยนึงอะเผื่อว่าไอ้คนถือสปาร์ต้ามามันคิดไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนมันไม่มีอะไรอะคิดได้หลายแบบอะงงแปลกไหมเนี่ยแปลกเลยเนาะเคยได้ยินคำว่าเวลาขึ้นรถถ้าลูกเล็กเนี่ยต้องปิดคาซีทไหมบางบ้านคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จำเป็นของผู้ว่าทำเหมือนกันตอนเด็กๆที่แบบคอเขายังไม่แข็งหรือว่าเขายังที่แบบเราไม่สามารถสั่งเขาได้อะค่ะเลยต้องติดคาซีทและคาซีทเวลาติดไม่ใช่หันหน้าออกไปทางเดียวคนขับนะต้องเอาหน้าเด็กหันหาเบาะถูกต้องจะต้องแบบสมมติอยู่ด้านหน้าคนขับใช่ไหมจะต้องเอาคว่ำเข้ามาด้านเบาะหรือว่าเท่าด้านหลังเบาะหลังก็ต้องหันคว่ำเข้ามาที่เบาะเหมือนกันไม่ใช่หันหน้าไปทางนั้นนะคะทีนี้อันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยผู้หญิงนี้เขามาโพสต์ไว้บอกว่านอนกันอยู่ในรถแม่ลูกไม่คิดว่าจะเจอจังหวะรถตกหลุมลูกเกือบกระเด็นตกจากเบาะอุ้ยเหรอโชคดีมันตกแรงมากเพราะว่าพื้นถนนมันซุดเป็นยังไงไปดูกันค่ะอันนี้เหรออันนี้คือจังหวะที่ถนนซุดแล้วดูในรถโอ้โหลูกเอ้ยโอ้โหเอาจริงๆนะเวลาเราเดินทางบางพื้นที่เราไม่คุ้นชินเนอะใช่เราจะทำถนนอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะอันตรายมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดคาซีทไม่เท่าไหร่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะซึ่งสำคัญมากๆนะคะเป็นคลิปคุณแม่คุณลูกเนี่ยนอนอยู่หน้าสุดแถวหน้าสุดของรถตู้จังหวะนั้นรถตกหลุมค่ะเหมือนแบบ
ถนนมันมีการซุดหน่อยนึงอะค่ะสเต็ปมันไม่ได้เหมือนเขาเจาะแล้วเขาเอายางมาต่อยมาได้ใช่ใช่โชคดีแม่คว้าเอาไว้นะคะนี่คือถนนสายเอเชีย32ขาขึ้นเหนือค่ะกิโลเมตรที่75-76ครับซุดตัวจากการทำอุโมงค์ทางลอดนะคะโอ้โหเขาเลยแบบอยากโพสเป็นอุทาหรณ์ว่าการติดคาซีทหรือว่าการคาดเข็มขัดเนี่ยสำคัญมากเออหูน่ากลัวจริงอะใช่ค่ะถ้าหากว่าแรงกว่านี้นะเด็กจะหูหล่นแน่ๆนะเอาจริงคอเออจังหวะเวลาหลับไม่ได้แบบไม่ได้เกรงอะค่ะจังหวะก๊อกแก๊กได้เลยหรือว่าฟาดอะไรเงี้ยค่ะอันตรายเอามาเตือนกันนะคุณแม่คุณลูกเออหลายๆคนชอบมองข้ามเรื่องนี้ค่ะเป็นการแข่งกีฬางัดข้อเออคุณเคยเล่นไหมเคยเล่นแต่สู้ใครเขาไม่ได้หนูเป็นพวกไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแต่ผู้หญิงเขาก็ผมเห็นเขาก็แข่งกันเยอะเนาะแต่ก็ต้องไปฝึกกล้ามเนื้อดีๆเพราะมันโฉมันมันมีเทคนิคด้วยนะเออมันมีเทคนิคขอบโต๊ะหรือว่ามีก้านจับอะไรเงี้ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นแชมป์งัดข้อตัวตึงของโรงเรียนค่ะเออเธอก็จะเจอใครเธอก็จะไปท้างงัดทีนี้เผอิญฮะไปเจอกับแชมป์ฮะโอ้เป็นแชมป์กีฬาเป็นแชมป์โลกชื่อว่าคุณจอชนิโคลัสค่ะน้องผู้หญิงบอกว่าฉันเอาชนะได้นะแต่จอชบอกว่าเอางี้ดีกว่ามาแข่งกับพี่เดี๋ยวพี่อ่อนให้สุดท้ายคุณผู้ชมทายสิใครน่าจะชนะชมพู่แชมป์โลกคุณผู้ชมก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเออแง่ๆลองชมครับ ผู้หญิงชนะฮะน้องเป็นเดอะฮักเหรอนี่ไงเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับตอนที่คุณจอชนะฮะเขามาร่วมกิจกรรมเปิดบ้านที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิครับผมนะฮะเห็นภาพไหมฮะคุณจอชเป็นไงตัวเก่งใช่ไหมโอ้โหคอเป็นแล้วน้องผู้หญิงกับชิวๆไหมคนเบ้นกันเต็มเลยค่ะจอชไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เรารู้นะนายคิดอะไรคนเม้นต์กันนะนะมีคนนึงเม้นต์มาน่ารักเชียวบอกว่าผู้หญิงคนนี้โกงครับทำไมคะกติกาเขาคือห้ามยิ้มและห้ามจ้องตาแพ้เลยแพ้ใจแพ้จอแพ้สาวสวยน้องน่ารักไงดูน้องสิน้องน่ารักจริงๆเออดูสิโอ้โหจอดแบบยอมจอดบอกว่าอย่าว่าแต่ชัยชนะเลยเอาใจพี่ไปด้วยก็ได้โอ้ยอันนี้ผมพูดให้จอดเอ้ยเออคนดูกันเต็มเลยนะบอกว่าโอ้โห acting ของแชมป์โลกนี่แบบไม่ได้ต้องจับเป็นเทรนด์ใหม่เขาไม่อยากแล้วนะเก่งคอเป็นเอ็นโอ้โหเล่นเต็มอ่ะใช่เต็มอ่ะเออน่ารักดีน่ารักอันนี้เป็นคู่แบบว่างัดข้อนะต่อไปเป็นคู่แฟนคือพี่บ่าวพาสาวมาเที่ยวบ้านครั้งแรกเวลาแบบครั้งแรกเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่สร้างความประทับใจถูกป่ะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการมาดูกันว่าเราจะเป็นคู่แท้กันไหมทำไมอ่ะเส้นทางพิสูจน์รักแท้มันไกลเหรอมันไม่ได้ไกลมันเป็นการพิสูจน์รักแท้ยังไงอ่ะดูแล้วกันใช่ไหมอะไรจ้ะพี่ถ้าหาว่าเปิดคลิปยาวกว่านี้พี่ร้องไห้แล้วนะทำไมสงสารอ่ะสงสารแล้วดนตรีก็พาเศร้าแล้วเลยนะชีวิตผู้ใช้ TikTok ท่านนี้โพสต์คลิปเอาไว้ค่ะผู้ชายคนนี้พาผู้หญิงมาเที่ยวบ้านครั้งแรกแต่ว่าถนนในซอยบ้านเป็นดินแล้ววันนั้นน่ะฝนตกหนักมากถนนมันก็ชุ่มน้ำเป็นโคลนอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะก็เลยทุลักทุเลเขาเรียกว่าเป็นหนทางพิสูจน์รักแท้คนดู 9.2 ล้านวิวพี่ก๊อฟโอ้แต่สุดยอดคือโทษทีนะบางคู่นะพอหล่นลงมาอย่างเงี้ยเผลอๆแยกกันแล้วนี่น้องเนี่ยนะฮะกางเกงเปลือแล้วยังวิ่งขึ้นไปกระโดดซ้อนอีกรอบนึงเดินเธอลูก แม่ว่าเดินแล้วเอามอเตอร์ไซค์จอดไว้ก่อนหรือเข็นกันง่ายกว่าเหรอ
มันลื่นมันล้มมากี่พี่มันติดหล่มมาดูทางงี้ดิมันไม่ทันแล้วไงชมพู่เนี่ยใส่รองเท้าบู๊ตเดินสนุกจะตายนี่ๆๆจังหวะนี้เนาะเราทายกันว่ายังไงยังไงก็ล้มยังไงก็ล้มเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี้ยล้มจริงๆดูที่ดูที่ยังขึ้นมาใหม่ยังขึ้นมาใหม่ฮะตัดภาพไปนะถ้ารู้เป็นอย่างงี้นะแวะตลาดซื้อรองเท้าบู๊ตสูงๆนะแล้วก็เดินจับมือกันต่อแตะต่อแตะต่อแตะเดินเข้าบ้านอารมณ์หนังเกาหลีสรุปว่าเขาถึงบ้านมั้ยก็ถึงแต่เละอ่ะเนี่ยเราเป็นน้องไม่เห็นเดี๋ยวโคลนไปกระเด็นใส่หน้าลูกจังหวะเบิ้ลเครื่องอ่ะหนูก็เคยเป็นอย่างนี้นะไอ้รถพวกมอเตอร์ไซค์ดับรถดับอ่ะหนูก็เป็นคนลงไปเข็นเขาอาจจะเห็นว่าเราขี่ไม่เป็นด้วยมั้งเออแล้วเราอาจจะถึกแล้วสุดท้ายคุณก็ยังคบกับคนนั้นอยู่ไม่อยู่แล้วเข็นเสร็จปล่อยลงรถแล้วก็ไปแล้วต่างคนต่างไปยืมเพลงเพื่อนมาร้องเลยนะดูไป9ล้านเลยเหรอ 9.2 ล้านจะ10ล้านแล้วค่ะอันนี้นะฮะคลิปนี้เนี่ยยอดวิวอาจจะสู้ไม่ได้ดูไปแค่ 1.3 ล้านแต่มันน่ารักเหลือเกินคุณผู้ชมฮะบ้านหลังหนึ่งฮะคือเขาเก็บสุนัขมาเลี้ยงค่ะเขาก็เก็บพอหมดรุ่นนี้เสร็จเขาก็เอาอีกรุ่นนึงมาเพิ่มคนรักหมาคนรักหมาเหมือนผมเลยเออนะแต่ว่าน้องตูบไม่เข้าใจทำไมอ่ะเอาใครอ่ะเอาใครมาแล้วเอามาแล้วอ่ะจะรักฉันน้อยลงไหมอ่ะแล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะจะอยู่ยังไงอ่ะเอาไปดูเขาหน่อยฮะเขาอ้อนกันพ่อเรายังมีหมาอีกหลายตัวที่เขาไม่มีบ้านเขาก็ต้องการความรักหมาเด็กหมาผู้ใหญ่เขาก็ต้องการความรักกันทั้งนั้นเลยแล้วหนูจะไปแบบน้อยใจหมาเด็กเวลาแบบมันหาเพื่อนไม่ได้จำวันแรกที่ลงมาได้ไหมจำได้ไหมมันยังมีหมาอีกหลายตัวชอบประโยคนี้เหลือเกินจำวันแรกที่เรามาได้ไหมแล้วน้องมองหน้าเลยนะแหมท้าความเหรอ มองหน้าเลยฮะก็ได้ก็ได้ก็ได้ทั้งนั้นก็ยอมแล้วแต่นุชละกันเราจะมองว่าที่มาใหม่เป็นน้องเราก็แล้วกันประมาณนี้แต่ดูสายตาดิคุณสายตาหมาก็น่ารักน้องนุชก็น่ารักใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้ดูข่าวสุนัขหนูก็ดูหมาด้วยแล้วก็ดูคนใจบุญด้วยเนี่ยเสียงคุณเนี่ยนะน่ารักอ่ะนี่กันนี่เห็นไหมเยอะไหมเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยผมจะบอกให้น่ารักนะจริงคนที่แบบว่าที่บ้านไม่มีสุนัขหรือว่าอยากจะเลี้ยงเนี่ยฮะแนะนำจริงๆคุณไปดูพวกสุนัขแบบไร้บ้านอ่ะพวกเร่ร่อนพวกอะไรเงี้ยเอามาเลี้ยงเถอะครับเลี้ยงดีๆอ่ะเขาน่ารักนะหลายตัวเนี่ยเลี้ยงมาสวยหล่อเลยแล้วเขากตัญญูมากดูกล้ามดิกล้ามหมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวสุนัขมีกล้ามด้วยมันออกกำลังกายตัวใหญ่อ่ะอ๋อมันเดินเยอะสาบานว่าพูดถึงสุนัขสาบานก็ตายฟรีคนใจบุญแล้วหน้าตาดีด้วยนี่ก็ยอมรับนะคะผมก็เลี้ยงตั้งเยอะไม่เห็นคุณชมผมบ้างคุณก็หล่อที่สุดคุณคืออบป้าของดิฉันเสมอพอใจหรือยังน้ำเสียงประชดประชันคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์ในการถอยรถป้ายแดงไหมตามความเชื่อของคนไทยเวลาถอยรถป้ายแดงมาพี่จะทำอะไรบ้างอ่ะพี่ให้พระเจิมถูกต้องส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นแหละใช่ค่ะนี่ก็เป็นเหมือนกันค่ะเอาไปให้หลวงพ่อเจิมรถเพื่อเป็นสิริมงคลแต่หลวงพ่อท่านนี้บอกเลยว่าฉีกทุกกฎของการเจิมรถทำไมอ่ะเป็นยังไงไปดูค่ะรถคันนี้อาจารย์เจิมให้รับรองขับเร็วแรงเหยียบตีนแตกชนทุกแยกแหกทุกโค้งตีลังกาข้างถนนกระโจนทางด่วนป่วนทางรถไฟสไลด์ฟุตบาทฟาดราวสะพานเจริญพรโอ้ยหลวงพ่อครับปลายแดงซะด้วยออกจากวัดใจไม่ดีเลยเอาจริงมีอะไรบ้างนะชมพู่เมื่อกี้หลวงพ่อขออวยพรให้รถคันนี้พระอาจารย์เจิมให้นั้นรับรองเร็วแรงเหยียบตีนแตกชนทุกแยกแหกทุกโค้งตีลังกาข้างถนนกระโจนทางด่วนป่วนทางรถไฟสไลด์ฟุตบาทฟาดราวสะพานเจริญพรแต่จริงนะเหมือนเป็นการเตือนสตินะว่าถ้าหากว่าคุณขับไม่ระมัดระวังมันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ที่หลวงพ่อบอกอยากได้ตอนสรุปสุดท้ายให้ด้วยว่าที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยคือไม่ควรเกิดขึ้นสรุปให้หน่อยอ่ะสรุปให้หน่อยพี่ขับกล้าขับออกจากวัดไหมล่ะเอาไม่กล้าขับเกิน40อ่ะเอาไม่กล้าไม่กล้าขับแซงหมาเลยเอาบอกตรงๆสุดท้ายนะแต่สุดท้ายขอให้โยมปลอดภัยขอให้โยมมีสติและสิ่งต่างๆที่เป็นร้ายๆจะไม่มากล้ำกลายในรถคันนี้ของโยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยกล้าสาธุอันนี้แต่โอ้สาธุยังไม่กล้ารับเลยคุณพระจุดโอ้โหคนดูเป็นล้านวิวเลยอ่ะใช่เป็นล้านเลยโอ้ป้ายแดงเลขอะไรอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอใกล้ๆ16แล้วมาดูเลขกันใหม่ดีกว่าดูใกล้ๆดีกว่าโอ้เ
วันนี้มันสุกแล้วอ่ะพี่กอล์ฟทำไมอ่ะสุกสุดสัปดาห์สี่เสาร์อาทิตย์ทุกคนหยุดนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทำอะไรก็ขอให้มีสติมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์กับแซ่บทูเดย์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ